สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับ Speed Dipster ของค่ายกาลีน่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนเนี่ยได้ทำการทดลองในการเปิดกล่อง Lucky Box นะครับสีทองจำนวน20กล่องไปเพื่อดูว่าจะได้ไอเทมอะไรบ้างจะได้ลดถาวรหรือไอเทมถาวรออกมาบ้างไหมนะครับผลปรากฏว่า20กล่องเนี่ยก็ได้ไอเทมนะครับเป็นชุดสวมใส่ถาวรมาชิ้นเดียวนะครับส่วนลดเนี่ยก็ได้เป็นแค่7วันนะฮะไม่ได้ลดถาวรนะครับก็เป็นไปตามคาดแล้วครับว่ามันน่าจะออกยากอยู่พอสมควรแล้วก็มีน้องเข้ามาว่าโอ้พี่20กล่องเองมันน้อยไปไหมมันธรรมดาเกินไปหรือเปล่ามันยังไม่ทันได้รู้อะไรเลยนะว่ามันเค็มจริงหรือเปล่ามันเกินจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำการทดลองกันอีกครั้งเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นนะฮะจะทำการทดลองในการเปิดกล่องลัคกี้บ็อกซ์สีทองอีกครั้งนึงแต่คราวนี้เราจะเปิดจำนวน100กล่องนะครับให้มันรู้กันไปเลยว่ามันจะได้ลดถาวรหรือของไอเทมถาวรอะไรออกมาบ้างไหมนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าฮะโอเคก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทำการซื้อไอเทมก่อนนะครับซื้อเพชรก่อนนะครับที่ร้านค้าก็จะเป็นนี่นะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับจำนวน100กล่องก็จะต้องใช้90ชิ้นนะครับก็คือ45 2ครั้งนั่นเองนะครับไปโอเคแล้วก็ซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเอาละแล้วคราวนี้เราก็จะไปดูกันนะฮะว่า100กล่องเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับไปชมกันครับ10กล่องแรกครับลืมครับลืมกดใช้ก่อนโอ้โทษมันต้องกดใช้ก่อนนะฮะผมก็ลืมไปครับนะครับเปิดให้หมดเอาสูงสุดได้50โอเคแล้วก็เปิดครั้งหนึ่งได้ไหมโอเคครับของจริงแล้วคราวนี้ไปชมกันครับปิดกล่องแรกมาลด7วันนะครับคันเดิมเลยรองเท้าถาวร1ชิ้นนะครับต่อไป10กล่องที่2ครับมาลองเท้า7วันอะไรอีกโอ้โหคู่เดิมเลยซ้ำนี่หว่าปีกทาวอนโอ้ลด7วันโอเคไปต่อผมทาวอนอันนี้ดีหน่อยฮะอันนี้ดีหน่อยได้ของทาวอนมา2ชิ้นเลยทีเดียวต่อไปครับอีก10กล่องครั้งที่3ครับโอ้ขายทิ้งได้ไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่ไหวเลยฮะกล่อง10กล่องครั้งที่3นี่ไม่ไหวเลยฮะโอเคไม่เป็นไรครับไป10กล่องครั้งที่4ไอ้ย่าได้ถาวรแล้วฮะคู่หนึ่งรถก็ยังเป็น7วันอยู่เหมือนเดิมโอ้โหเพิ่งสงสัยถาวรโอเคครับเท่าไหร่เนี่ยมีห้าใช่ไหมไปเอ้ยสิบวันโอ้ยลุ้นตายด้วยเลยถาวรโอเคครับไปต่อไปครั้งที่6เฉยๆนะฮะไม่อะไรเท่าไหร่ครับต่อไปหมดยังวะมีครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยทำไมเริ่มเกลือเริ่มมาสัมผัสได้ถึงความเค็มนะครับ
ฮะคืออะไรได้เซตเลยเหรอได้ทั้งเซตเลยเหรอหรืออะไรยังไงอันนี้คือเปิดกล่องได้เหรอฮะหรือว่ามันเห็นว่ากูกดเยอะเกินไปแล้วมันก็เลยมึงเอาไปเหอะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรือมันได้3ชิ้นเลยเหรอจริงดิเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะฮะเรื่องชุดหรือว่าได้เซตเดียวหรือเปล่าโอ้อะไรเนี่ยงงครับโอ้โหได้2ชุดนะฮะได้เป็นชุดเซตนะครับ2ชุดเลยถาวรเลยนะฮะสีน้ําเงินกับสีม่วงน่าจะเป็นเลเวล5นะครับสีม่วงสีน้ําเงินนี่น่าจะเป็นเลเวล4เดี๋ยวเข้าไปดูฮะหมดหรือยังหมดหรือยังหมดอีกได้มั้ยเอาไปน่าจะสุดท้ายแล้วหรือเปล่าไม่ได้นับนะฮะโอ้ของดีของดี7วัน7วันอีกแล้วโอ้โหรถนี่น่าไปขายได้นะหมดยังอ่ะโอ้ยไม่สุดท้ายยังเนี่ยน่าจะสุดท้ายจริงๆแล้วมั้งครับย่อมาแล้วถาวรเมื่อกี้ได้7วันครั้งนี้ได้ถาวรนะครับโอเคหมดสักทีโอ้เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ดูไปแล้วคิดว่าคุ้มไหมไม่รู้เหมือนกันครับถามผมก็ยังตอบไม่ได้ยังไม่ได้คำนวณเหมือนกันว่ามันได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าเมื่อกี้เนี่ยได้อะไรบ้างนี่นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สวมใส่นะครับถาวร นะฮะโอเลเวล8เลยนะครับเพิ่มค่าอันนี้นะครับแฟชั่นนะครับเป็นเลเวล8เลยเดียวโหสูงอยู่พอสมควรครับแล้วก็ชุดนะครับที่ได้ถาวรมานะครับก็เป็นชุดนี้นะครับก็โอเคครับดูดีอยู่รู้สึกว่าจะไม่มีขายในร้านมั้งครับโอ้แต่ชุดนี้เลเวล14นะฮะโอ้สวยดีครับสวยดีมีอะไรอีกของสวมใส่นะครับถาวรผมถาวรปีกนะครับถาวรเท้าอันนี้นะครับก็ได้มานะฮะจากกล่องนะครับเป็นถาวรเหมือนกันที่มันขึ้นเซตเมื่อกี้ฮะน่าจะเป็นหมายความว่าผมได้ของถาวรในเซตเนี้ย 3,000 ครบหมดแล้วนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นฮะไม่ใช่ว่ากดมาทีได้3ชิ้นนะครับเนี่ยครับก็จะมีผมทรงนี้นะฮะแล้วก็ชุดนี้นะครับรองเท้าอันไหนวะรองเท้าใช่อันนี้มั้ยก็คือเป็น3อันนะที่อยู่ในเซตเดียวกันนอกอันนี้ได้มาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับเนี่ยครับก็เป็นเซตเดียวกันนะครับมันก็เลยขึ้นว่าได้ชุดครบเซตโอเคก็ถามว่าดีไหมก็บางกล่องก็โอเคมากนะครับอย่างกล่องที่ได้2ชุดเนี้ยนะครับชุดนี้กับชุดนี้เนี่ยถาวรพร้อมกันเลยนะครับในภายในครั้งเดียวเนี่ยใน10กล่องเนี่ยก็ถือว่าโอ้ถ้าได้นะก็ถือว่ากำไรนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสังเกตดูเนี่ยรถถาวรเป็นอะไรที่ออกยากมากๆครับกดไป10กล่องแล้วยังไม่ได้รถถาวรเลยสักคันนะครับได้แต่รถเช่านะครับมีระยะเวลาจำกัดก็โอเคครับกับเพื่อนๆนะครับที่จะลองเสี่ยงโชคดูนะฮะลองเปิดกล่องดูก็เอาไว้พิจารณาเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับว่าจะลงทุนเท่าไหร่ดีจะลองอะไรยังไงดีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอสิ่งสุดท้ายนะครับกดติดตามกดถูกใจให้ผมหน่อยครับเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวไว้ติดตามไว้คราวหน้าเนี่ยจะไปเปิดกล่องเกมอะไรอีกหรืออาจจะเปิดกล่องเกมนี้อีกก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะอัดเอามาลงให้ดูอีกว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ